สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ DN News ตัวจริงเรื่องข่าวนะคะวันนี้ค่ะประจำวันอังคารที่29มิถุนายน2564พบกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะและดิฉันณภาพรกาญจนจักรค่ะต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะคะเข้าสู่ข่าวเย็นของเรา 17:00 น.โดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะต้องขอต้อนรับทุกช่องทางด้วยนะคะในส่วนของไทยอีสานทั่วภาคอีสานและทาง DN Cable TV ช่อง4ค่ะรวมถึงการแพร่ภาพสดด้วยนะคะผ่านทางด้านของ Facebook DN TV ออนไลน์ค่ะเจอกันยามเย็นแบบนี้นะคะเรายังคงมีประเด็นข่าวในจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องติดตามกันรายวันด้วยค่ะเราเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด -19 ในจังหวัดนครราชสีมากันก่อนนะคะโดยวันนี้29มิถุนายน2564จังหวัดนครราชสีมาค่ะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน27รายโดยใน27รายนี้นะคะก็แบ่งเป็นตามรายอำเภอดังนี้ค่ะอำเภอเมืองนะคะจำนวน13รายค่ะแบ่งเป็นตำบลในเมือง11รายตำบลบ้านใหม่1รายตำบลหนองกระทุ่ม1รายนะคะส่วนที่อำเภอปากช่องค่ะก็มีทั้งหมด4รายแบ่งเป็นตำบลปากช่อง2รายตำบลกลางดง1รายตำบลโป่งตาลอง1รายนะคะอำเภอนนทไทยค่ะพบจำนวน4รายนะคะอยู่ที่ตำบลสำโรง3รายตำบลกำปัง1รายอำเภอบัวใหญ่3รายค่ะก็แบ่งเป็นที่ตำบลบัวใหญ่2รายนะคะตำบลดอนตะหนิน1รายอำเภอคง1รายค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านปรางอำเภอโชคชัย1รายนะคะอยู่ที่ตำบลละลมใหม่พัฒนาส่วนอีก1รายนะคะอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนางค่ะอยู่ที่ตำบลบึงสำโรงนะคะตอนนี้ก็รวมผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 1,223 รายรักษาหายแล้ว960รายค่ะแล้วก็คงกำลังรักษาตัวอยู่นะคะ246รายเสียชีวิตแล้ว17รายด้วยกันค่ะไปดูคลัสเตอร์ครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่อำเภอโชคชัยกันบ้างนะคะตอนนี้ก็ลามไม่หยุดค่ะโดยรวมจากคลัสเตอร์นี้ก็17รายค่ะในที่ประชุมศูนย์โควิด-19 โคราชสสจ.นครราชสีมาก็ได้รายงานเกี่ยวกับคลัสเตอร์ที่ระบาดแล้วก็น่าจับตานั่นคือคลัสเตอร์ครอบครัวแล้วก็เครือญาติที่อำเภอโชคชัยโดยเริ่มจากสามีภรรยาค่ะเคส1054และ1055ที่อยู่จังหวัดนครปฐมนะคะประกอบอาชีพค้าขายขายอาหารเร่ตามหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยรับของที่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย5ค่ะวันที่11มิถุนายนนะคะมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็มีการสั่งให้ปิดแล้วก็ให้ลูกค้าไปตรวจหาเชื้อซึ่งสามีภรรยาคู่นี้ค่ะได้ไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลสามพรานจากนั้นวันที่14มิถุนายนผลตรวจออกตรวจไม่พบเชื้อจึงเดินทางมายังบ้านที่อำเภอโชคชัยวันที่15ถึง21มิถุนายนค่ะก็ทำการกักตัวอยู่ที่อำเภอโชคชัยในบ้านนะคะมีครอบครัว9คนวันที่22มิถุนายนผู้ป่วยรายที่1054ซึ่งก็เป็นภรรยาที่เดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมนะคะเริ่มมีอาการน้ำมูกขาวใสปวดหัวเมื่อยตามตัวส่วนผู้ป่วยรายที่1055ซึ่งก็เป็นสามีมีอาการไอแห้งจึงได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลพบผลตรวจเป็นโควิด-19 ทั้ง2รายค่ะซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่มีการตรวจไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่พบนะคะโดยได้มีการรักษาตัวที่โรงพยาบาลโชคชัยทำให้ครอบครัวที่อำเภอโชคชัยค่ะติดโควิด-19 จำนวน5รายหนึ่งในครอบครัวนี้เป็นเด็กนะคะเคสที่1085ซึ่งอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.กระโทกเด็กคนนี้ทำให้มีการระบาดในวงที่2ค่ะเนื่องจากเป็นเด็กที่งองแงแม่บ้านที่ศูนย์ซึ่งรู้จักกันก็ได้มาอุ้มแล้วก็มาโอเด็กทำให้แม่บ้านที่ศูนย์นี้ซึ่งเป็นเคส1123ติดเชื้อไปด้วยแล้วแม่บ้านนะคะก็ได้ทำการแพร่เชื้อไปติดคนในครอบครัวแม่บ้านอีก5รายซึ่งก็เป็นเคสที่1168 1169 1170 1171และ1172ในส่วนของมีการติดเชื้อเพิ่มนั่นคือผู้ใหญ่บ้านนะคะที่มารับรายงานทุกวันก็เคยรับรายงานสามีภรรยาคู่นี้ด้วยแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็ยังมีอีกครอบครัวหนึ่งนั่นคือเคสที่1161ที่ได้มาพบปะพูดคุยกันเป็นประจำก็ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็มีการแพร่เชื้อไปอีก5คนรวมผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในคลัสเตอร์ครอบครัวแล้วก็เครือญาติอำเภอโชคชัยนี้ไปแล้วกว่า17รายด้วยกันค่ะ
มันเป็นเขาเรียกว่าวงจรที่บวกไปเรื่อยยังไงนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็พยายามอย่ารวมตัวรวมกลุ่มกันเยอะมากนะคะเพราะว่าเวลาถ้าเกิดการแพร่ระบาดกันมาเนี่ยมันจะขยายเป็นวงกว้างแบบนี้นี่แหละค่ะค่ะส่วนทางด้านของโรงพยาบาลมทส.นะคะก็พบบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่ติดเชื้อโควิด-19ที่สำคัญนะคะมีผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงถึง51รายด้วยกันศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือมทส.ค่ะได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีหรือโรงพยาบาลมทส.เมื่อวันที่28มิถุนายน2564ที่ผ่านมาว่ามีบุคลากรทางการแพทย์1รายตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19จึงได้ทำการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกดำเนินการกักกันโรคค่ะและทำการสอบสวนโรคตามมาตรการของศบค.อย่างเคร่งครัดโดยมีการตรวจคัดกรองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสกับผู้ป่วยพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน51รายด้วยกันทั้งนี้ผู้ป่วยนะคะได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมทส.เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งได้มีการแจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบเพื่อเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันณหอพักสุรนิเวศ17เรียบร้อยแล้วขณะนี้ยังไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลมทส.แต่อย่างใดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินค่ะจึงได้มีการกำหนดมาตรการการเฝ้าระวังสูงสุดดังนี้1. ทำการปิดพื้นที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องฆ่าเชื้อและทำความสะอาดตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วและพร้อมเปิดให้บริการตามปกติ 2. ทำการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงตามคำวินิจฉัยของแพทย์เข้าทำการสอบสวนและคัดกรองโรคนอกจากนี้ค่ะจะทำการตรวจเชิงรุกเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายเชื้อต่อไปด้วย 3. โรงพยาบาลมทส.ค่ะมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องงดและก็ลดการให้บริการบางส่วนค่ะเนื่องจากว่าบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องทำการกักตัวและเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์ไว้สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจึงขอความร่วมมือผู้ที่เข้ารับบริการงดหรือเลื่อนการเดินทางมาโรงพยาบาลหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนและขอให้ทำการติดตามการรายงานสถานการณ์การประกาศจากโรงพยาบาลเป็นระยะในลำดับต่อไป 4. ด้านการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานนั้นค่ะยังคงให้ดำเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด-19ฉบับที่15อย่างเข้มงวดต่อไปค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามประกาศจากทางจังหวัดนครราชสีมาค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนวันนี้อามาเลือกที่จะไม่อยู่กับหลานไกลๆเพราะอามาเลือกที่จะอยู่กับหลานนานๆด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมขอบคุณที่รักษาระยะห่างพี่วันชนะสอเหม่งจ่ายอาจจะไม่ได้แชมป์มวยไทยแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศเพราะปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสุดยอดครับขอบคุณที่รักษาระยะห่างWait no more.
Amazing moments. Amazing Thailand. นับผ่านไงแล้วแต่มันจะมีป้ายหยุดป้ายหยุดอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันคือเป็นความประมาทของคนผ่านไปเองไม่มองซ้ายมองขวาหรือมองป้ายสัญญาณก่อนผ่านทางรถไฟครับโคราชนะคะก็มีการสั่งปิดโรงเรียนทั้งจังหวัดค่ะแล้วก็สั่งห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารด้วยนะคะผู้ว่าโคราชก็ได้มีการสั่งปิดโรงเรียนทุกสังกัดทั้งหมดในจังหวัดรวมถึงศูนย์เด็กเล็กยกเว้นระดับอุดมศึกษาค่ะก็ให้เน้นเรียนออนไลน์ปิดอย่างน้อย14วันค่ะ29ถึง13กรกฎาคมถ้ายังไม่ดีขึ้นนะคะก็จะอาจจะมีการปิดเพิ่มต่อไปอีก2อาทิตย์ส่วนร้านอาหารห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านค่ะแล้วก็ห้ามจัดกิจกรรมหรือประชุมเกิน100คนให้ขออนุญาตในอำเภอถ้าเกิน100คนก็ให้ขออนุญาตที่จังหวัดและให้อำเภอค่ะตั้งด่านคัดกรองคนที่เข้าพื้นที่อำเภอปักช่องแล้วก็ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงจำนวนมากพร้อมให้ตรวจโควิดป้องกันการแพร่ระบาดในที่ชุมชนด้วยค่ะไปดูเรื่องของการสั่งการตั้งด่านคัดกรองของอำเภอปากช่องรวมถึงที่อำเภอวังน้ำเขียวของทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกันบ้างนะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในการแถลงข่าวศูนย์โควิด-19 โคราชนะคะมีการรายงานเรื่องของสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในระลอกใหม่ด้วยค่ะโดยในที่ประชุมนะคะก็มีการเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นการเพิ่มการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 หลังจากที่จังหวัดนครราชสีมาพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นโดยคำสั่งใหม่ค่ะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2564เป็นต้นไปหากว่ามีการฝ่าฝืนและก็จะมีโทษจำคุกนะคะนั่นคือไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือโทษทั้งจำทั้งปรับ
จัดกิจกรรมต่างๆค่ะจัดได้นะคะแต่ว่าไม่เกิน100คนหากว่าเกินก็ขอให้ต้องมีการการอนุญาตก่อนนะคะจากทางด้านของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดส่วนร้านอาหารก็เปิดได้ตามปกติค่ะแต่ว่าห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารทุกแห่งแต่ยังคงสามารถเปิดเพลงในร้านได้นะคะที่สำคัญให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ค่ะทำการตั้งด่านคัดกรองนะคะผู้ที่เดินทางเข้าโคราชที่อำเภอปากช่องและที่อำเภอวังน้ำเขียวด้วยค่ะไปดูข่าวสำหรับคนโคราชนะคะที่อยู่นอกพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะก็สามารถมารักษาตัวในจังหวัดนครราชสีมาได้นะคะศูนย์โควิด-19โคราชก็ได้มีการประกาศสำหรับพี่น้องชาวโคราชที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ป่วยเป็นโควิด-19หากมีความจำเป็นจะต้องย้ายมารักษาตัวในพื้นที่โคราชค่ะก็สามารถติดต่อล่วงหน้าเพื่อประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ที่สายด่วนที่หน้าจอนะคะสำนักงานสาธารณสุขค่ะก็ที่หมายเลขโทรศัพท์081-265-5604 065-119-0188และ044-650ขออภัยค่ะ044-465-010-4ต่อ440นะคะในวันแล้วก็เวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:30 น.ค่ะเดี๋ยวรอพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพนังของปศุสัตว์โคราชกันบ้างนะคะว่าจะมีอะไรที่ให้เราจะต้องติดตามพักกันสักครู่เดียวค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นอัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนวันนี้อาม่าเลือกที่จะไม่อยู่กับหลานไกลๆเพราะอาม่าเลือกที่จะอยู่กับหลานนานๆด้วยการรักษาระยะห่างทางสังคมขอบคุณที่รักษาระยะห่างพี่วันชนะสอเหม่งจ่ายอาจจะไม่ได้แชมป์มวยไทยแต่ได้ใจคนไทยทั้งประเทศเพราะปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมสุดยอดครับขอบคุณที่รักษาระยะห่างWait no more. Amazing moments. Amazing Thailand. ผ่านไงแล้วแต่มันจะมีป้ายหยุดป้ายหยุดอย่างเงี้ยสีแดงอย่างเงี้ยแต่คราวนี้มันคือเป็นความประมาทของคนผ่านไปเองไม่มองซ้ายมองขวาหรือมองป้ายสัญญาณก่อนผ่านทางรถไฟครับThank you.
ทางปศุสัตว์โคราชนะคะก็ได้ทำการสกัดรถที่ขนสุกรเถื่อนนะคะจำนวน120ตัวค่ะสั่งทำลายซากเพื่อเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะแพร่ระบาดได้นะคะวันนี้ช่วงเช้ามืดที่บริเวณริมทางถนนทางหลวงชนบทหมายเลข204ที่บ้านโพนสะอาดหมู่ที่7ตำบลไทยเจริญอำเภอหนองบุญมากค่ะจังหวัดนครราชสีมานายพศบีสมใจปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองบุญมากและด่านกักกันสัตว์นครราชสีมาร่วมกันจับกลุ่มผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตผู้กระทำผิดคือนายสัมพันธ์รอดกลางค่ะอายุ42ปีนะคะเป็นชาวตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นได้พร้อมของกลางนั่นคือสุกรจำนวน120ตัวค่ะรวมถึงรถบรรทุกนะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อยี่ห้อฮีโน่สีขาวหมายเลขทะเบียน 89-4854 นครราชสีมาค่ะทางด้านของนายพศวีนะคะเปิดเผยว่าทางชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต3ด่านกันสัตว์นครราชสีมาค่ะมีการสืบสวนทางลับนะคะทราบว่ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์นั่นก็คือสุกรภายในพื้นที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาโดยไม่ได้รับอนุญาตพบการเคลื่อนย้ายสุกรโดยรถบรรทุกค่ะผ่านเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบมีนายสัมพันธ์เป็นคนขับนะคะยอมรับว่าเป็นเจ้าของสุกรที่เดินทางมาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไปที่โรงฆ่าสัตว์ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพนักงานเจ้าหน้าที่ค่ะได้ขอตรวจสอบเอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือว่าซากสัตว์และใบอนุญาตทำการค้าสัตว์หรือซากสัตว์แต่ว่านายสัมพันธ์นะคะก็ไม่สามารถนำมาแสดงได้นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะได้นำตัวผู้ต้องหาค่ะพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.หนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาดำเนินคดีฐานดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์มาตรา22ประกอบมาตรา65ผู้ใดทำการค้าหรือหากำไรลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์มาตรา24ประกอบมาตรา66ส่วนสุกรที่ถูกตรวจยึดได้ทั้งหมดนะคะก็มีคำสั่งให้ทำลายค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปดูการประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 มีการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะจึงประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวลานกลางเต็นท์และที่พักแรมทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะนี่เพิ่งจะก่อนหน้านี้นะเพิ่งจะประกาศเปิดกันไปเองนะคะคือตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ของโคราชเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีการประกาศเปิดให้สามารถเริ่มที่จะท่องเที่ยวกันได้บ้างแล้วเนี่ยปรากฏว่าช่วงอาทิตย์
ถึง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมันกลายเป็นสลับขึ้นลงอะค่ะมีจำนวนผู้ติดเชื้อกันเพิ่มขึ้นรายวันค่อนข้างตัวเลขค่อนข้างจะสูงด้วยค่ะนะคะก็เหมือนวันก่อนเนี่ยติดไปตั้ง30กว่ารายด้วยกันอืมอันนี้เยอะจริงๆเลยนะคะยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารทั้งหมดนะคะรอบจังหวัดนครราชสีมาที่นำมาฝากท่านผู้ชมได้ติดตามกันในวันนี้ท้ายนี้ท่านผู้ชมทางบ้านค่ะท่านใดนะคะที่อยากจะมีอินเทอร์เน็ตบ้านที่ดีเร็วแล้วก็แรงกันด้วยที่สำคัญราคาประหยัดด้วยนะคะแนะนำสำหรับไฮอินเทอร์เน็ตท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลแพ็กเกจเพิ่มเติมกันได้ก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0910190211-12นั่นเองค่ะแล้วฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ยังสามารถติดตามข่าวสารได้นะคะผ่านทางด้านของช่องทาง Facebook ค่ะ DNTV Online นะคะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางด้านของ YouTube นะคะ DNTV Online Official นั่นเองค่ะยังไงก็ฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะจะได้ติดตามทันทุกเหตุการณ์ข่าวสารเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นเราทั้งสองคนและทีมข่าว DN News ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ